ราคาจะอยู่ที่ 37,400 บาทครับผมถ้าเลี้ยงปะการังด้วยนะครับ 42,500 บาทสวัสดีครับเพื่อนๆผมกิจครับผมจากช่อง Indie Hana Channel นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่อยากตั้งตู้ทะเลนะครับผมนะฮะผมจะมาบอกถึงงบประมาณในการตั้งตู้ทะเลขนาด24นิ้วนะครับก็คือตู้ทะเล24นิ้วเนี่ยเป็นขนาดที่ค่อนข้างที่จะคนส่วนใหญ่จะนิยมนะครับก็คือมันจะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าตู้20นิ้วแล้วก็ในการเลี้ยงระยะยาวเนี่ยจะมีความเสถียรมากกว่านะครับโอกาสตู้ล้มมันมีน้อยซึ่งราคาทั้งหมดที่ผมจะบอกในคลิปนี้เป็นราคาโดยประมาณนะครับผมนะอาจจะแพงกว่าหรืออาจจะถูกกว่าก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้เป็นราคากลางๆสำหรับมือใหม่จะได้มองเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับผมนะว่าเฮ้ยราคามันประมาณนี้ประมาณ okay. นี้คลิปนี้ผมจะแยกเป็น2ราคาเลยนะครับ1ก็คือเลี้ยงปลาล้วน2ก็คือเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็ปะการังด้วยเพราะราคาต่างกันครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือตู้ปลาครับผมตู้ปลาขนาด24นิ้วเนี่ยนะครับมันจะมีหลายแบบนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้จักก็คือมันมีตั้งแต่ตู้ปลาที่เป็นตู้ปลาน้ำจืดนะครับหนากระจกจะหนา6มิลตู้ขนาดนี้ถามว่าเลี้ยงปลาทะเลได้ไหมจริงๆแล้วก็เลี้ยงได้นะครับแต่เหตุผลที่ส่วนใหญ่เนี่ยนักเลี้ยงปลาทะเลไม่นิยมเลี้ยงเนื่องจากตู้ปลาน้ำจืดเนี่ยจะมีกระจกที่บานก็คือบานแค่2หุ่นหรือ6มิลเท่านั้นซึ่งกระจกที่บานเนี่ยกับมวลน้ำที่มีปริมาณเยอะคือถ้าเราเลี้ยงปลาน้ำจืดทั่วไปเนี่ยนะครับในตู้ก็จะมีปลาแล้วก็ใส่ออกซิเจนเท่านั้นนะครับแต่ในตู้ทะเลเนี่ยนะครับมันจะมีกระแสน้ำนะครับที่เราดูดมาจากกองล่างเข้าไป2ก็คือจากตัวเวฟบล็อกด้วยนะครับก็คือตัวทำคลื่นนะครับซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยจะทำให้มวลน้ำในตู้ทะเลเนี่ยแรงดันมากขึ้นนะครับถ้าเป็นตู้ที่กระจกบางเนี่ยโอกาสที่จะรั่วซึมหรือบวมเนี่ยหรือแตกเนี่ยมันมีสูงมากนะครับผมนะทำให้นักเลี้ยงปลาทะเลส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่นิยมใช้ตู้ที่แบบเรียกตู้บางหรือตู้น้ำจืดมาเลี้ยงตู้24นิ้วกองหลังนะครับอันนี้ก็นิยมเหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียของตู้24นิ้วกองหลังเนี่ยก็คือมันไม่มีกองล่างนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนน้ำหรือจะใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆในกองหลังเนี่ยมันจะเล็กแล้วก็ค่อนข้างแออัดตู้24นิ้วกองหลังเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะครับผมซึ่งตู้24นิ้วเนี่ยก็จะมีความหนาตั้งแต่10มิลถึง20มิลนะครับนะฮะส่วนขาเนี่ยจะไม่นิยมใช้ขาเหล็กนะครับจะเป็นขาไม้นะครับจะเรียกว่าขาไม้เฟอร์ก็คือเฟอร์นิเจอร์ก็คือเป็นการตกแต่งไปในตัวก็คือเอาไว้ถ้าเราไว้ในบ้านเนี่ยมันก็ตั้งเพื่อความสวยงามด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งขาไม้เฟอร์เนี่ยก็จะเคลือบไฮกลอสตัวนี้มันจะป้องกันการกัดของน้ำทะเลนะครับส่วนใหญ่ที่เลือกก็จะเป็นสีขาวตัวปั๊มที่จากกองล่างเนี่ยจะดูดใส่ตัวตู้หลักกองบนนะครับแล้วก็จะมีตัวระบบโอเวอร์โฟลว์ก็คือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าหวีนะครับกั้นนะฮะให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามาในท่อนะครับด้านข้างแล้วก็เพื่อลงกองล่างนะครับระบบก็จะเป็นระบบหมุนเวียนแบบนี้นะครับผมนะฮะก็เรียกว่าคล้ายๆระบบน้ำล้นนะครับผมนะฮะตู้พวกนี้นะครับจะไม่สามารถที่จะเราเดินไปซื้อได้เลยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นงานสั่งทำก็คือจะตัดตามที่ลูกค้าต้องการโดยเป็นราคาตลาดกลางนะครับจะอยู่ตู้ละ 15,000 บาท 15,000 บาทนี่มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตู้24นิ้วบนนะครับตู้ล่างนะครับตู้กองล่างนะครับตู้กองล่างก็จะเป็นบางและกระจกจะประมาณสัก2หุ่นหรือ6มิลถ้าเป็นไซส์ทั่วไปที่ใช้กันนะครับก็คือกว้าง24นิ้วนะครับลึก20นิ้วแล้วก็สูง18นิ้วตู้กระจกบนนะครับตู้กองล่างขาไม้เฟอร์นะฮะแล้วก็ตัวระบบท่อแดงถ้าเราจะสั่งเนี่ยสมมุติที่เราอยากได้ตู้ทะเล24นิ้วสัก1ชุดนะครับผมเราจะต้องทำไงนะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เราสามารถสั่งกับผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตก็มีทั้งแต่บริษัทเป็นรูปแบบบริษัทเลยหรือเป็นแบบว่า DIY หรือบุคคลทั่วไปก็มีนะครับแต่ระยะเวลาที่เราจะต้องรอนะครับในหลังจากที่เราสั่งทำแล้วเนี่ยเราต้องรอประมาณ 20-30 วันนะครับเพราะมันอาจจะต้องมีเวลาในการผลิตนะครับก่อนที่เราจะมาคำนวณอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องคำนวณน้ำที่อยู่ในตู้ก่อนซึ่งตัวนี้จะเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้ออุปกรณ์นะครับนะอย่างตู้ที่4นิ้วเนี่ยผมประมาณขนาดไว้นะครับก็คือกว้าง24นะครับผมนะฮะลึก
20สูง18นิ้วนะครับปริมาณน้ำทั้งหมด140ลิตรนะครับส่วนกองล่างนะครับผมก็จะกว้าง20นิ้วลึก15นิ้วสูง15นิ้วปริมาณน้ำทั้งหมด73ลิตรนะครับเมื่อเพิ่มมารวมกันได้เนี่ยจะเท่ากับ213ลิตรมันจะมีส่วนที่เราขาดก็คือส่วนที่เราต้องใส่อุปกรณ์ต่างๆใส่หินใส่ทรายแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องหักออกไปจากปริมาณทั้งหมด 30% นะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่เราจะต้องใช้ในการเลี้ยงปลาทะเลในตู้24นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150ลิตรเท่านั้นครับผมด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวอันดับแรกเลยพอน้ำลงมาปุ๊บก็เจอถุงกรองก่อนนะครับถุงกรองนะฮะก็ถ้าเป็นขนาดไซส์ทั่วไปนะฮะ4นิ้วราคาก็อยู่ที่ประมาณ250บาทครับผมจากถุงกรองนะครับก็ข้ามมาที่ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำนี่เป็นหัวใจหลักของตู้ทะเลเลยนะครับถ้าปั๊มน้ำไม่ดีเนี่ยจะมีปัญหากับระบบเลี้ยงปลาทั้งหมดการคำนวณเนี่ยก็คือเราจะคำนวณปริมาณมากกว่าน้ำเนี่ยประมาณ10เท่านะครับอย่างตู้นี้150ลิตรเราต้องใช้ปั๊มที่มีแรงดันเนี่ย10เท่าก็คือ 1,500 ลิตรขึ้นไปนะครับแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผมเสนอเนี่ยแนะนำนะก็จะประมาณที่ 2,500 ลิตรนะครับอย่างยี่ห้อ Antman ราคาจะอยู่ที่ 1,300 บาทครับผมจากปั๊มหลักก็จะเป็นปั๊มรองปั๊มรองก็คือปั๊มที่ปั๊มน้ำจากตู้กองล่างเข้าชิลเลอร์แล้วก็กลับเข้ามาที่ตู้อีกทีนึงอาจจะเป็นตู้กองล่างหรือตู้หลักก็ได้นะครับทำไมไม่รวมเอาตู้เอาปั๊มหลักเข้าชิลเลอร์แล้วก็เข้าตู้หลักไปเลยนะครับสาเหตุก็เพราะตัวชิลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กถ้าเราเอาน้ำที่แรงเนี่ยก็คือโอ้โห 2,500 ลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยเข้าชิลเลอร์เนี่ยโอกาสที่ชิลเลอร์จะทำงานหนักเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเพราะในสเปคนะครับมันจะต้องใช้ปั๊มแค่ 1,200 ลิตรตัวชิลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องใช้ด้วยนะครับเพราะตัวชิลเลอร์หรือเครื่องทำความเย็นเนี่ยจะเป็นคุมอุณหภูมิของตู้ไม่ให้เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะครับบางทีถ้าเราไม่มีเนี่ยถามว่าเลี้ยงปลาได้ไหมเลี้ยงปลาได้แต่อุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนไม่เท่ากันนะครับบางทีแต่ละวันก็อุณหภูมิไม่เท่ากันหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนอีกนะครับเราควรจะมีชิลเลอร์ไว้เพื่อคุมน้ำให้อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่เราตั้งไว้ตลอดเวลาซึ่งการเลี้ยงปลาเนี่ยอุณหภูมิจะต้องอยู่ที่ประมาณ 25-29 องศานะครับผมที่นิยมใช้กันสำหรับตู้ขนาด24นิ้วนะครับก็คือเป็นยี่ห้อไฮหลี 28A นะครับผมหรือ 28A นะครับผมตัวนี้จะทำน้ำได้สูงสุด170ลิตรนะครับทีนี้ราคาของตัวไฮหลี 28A เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทครับผมตัวต่อไปนะครับก็คือตัวไฟ LED นะครับถ้าเราเลี้ยงปลาอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราใช้ไฟแบบไหนก็ได้นะครับนะฮะก็ถ้าใช้ไฟจีนธรรมดาเนี่ยรางยาวมา24นิ้วเนี่ยนะครับผมนะถ้าซื้อที่จุจักทั่วไปเนี่ยก็ราคาก็เริ่มต้นแค่ 1,300 บาทเท่านั้นครับในระบบกองล่างเนี่ยนอกจากมีถุงกองแล้วนะครับก็จะมีตัวหลักเลยนะคือตัวสกิมเมอร์นะครับสกิมเมอร์ก็คือเป็นตัวแยกของเสียออกจากน้ำโดยการปั่นฟองอากาศขึ้นมานะครับตัวนี้สำคัญมากๆนะครับผมนะฮะสกิมเมอร์ก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่ที่นิยมมากที่สุดเนี่ยก็คือ Bubble Marcus นะครับผมนะถ้าในรุ่นตู้ขนาด24นิ้วเนี่ยนะครับผมการเลือกสกิมเมอร์ผมลืมบอกไปเราต้องเลือกก็คือ3เท่าของปริมาณน้ำจะไม่เหมือนปั๊มนี่คือ10เท่าของปริมาณน้ำในตู้ส่วนสกิมเมอร์เราจะเลือกแค่3เท่านะครับผมนะอย่างตัวในตู้24นิ้วอย่างที่ผมบอกเนี่ย150ลิตรนะครับก็ใกล้เคียงที่สุดก็คือสกิมเมอร์ที่ปั่น300ลิตรก็จะเป็นรุ่น C 3.5 นะครับผมนะฮะรุ่นนี้ทำน้ำได้สูงสุด300ลิตรนะครับราคาอยู่ที่ 3,900 บาทครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเว็บบอทหรือปั๊มทำคลื่นนะครับถ้าอย่าง24นิ้วเนี่ยใช้ตัวเดียวก็พอเพื่อให้น้ำในตู้ทะเลของเราเนี่ยนะครับเกิดกระแสวนนะครับแล้วก็พัดของเสียเข้าช่องกรองได้นะครับผมตัวเว็บบอทที่นิยมนะครับก็จะเป็นยี่ห้อจะเป่านะครับขนาด RW4 นะครับตัวนี้ก็อยู่ตัวละ 1,500 บาทข้อดีของตัวเว็บบอทนี้นะฮะคือเราสามารถที่จะปรับความแรงของน้ำได้บางทีเราเฮ้ยชอบแรงๆก็เปิดได้หรือเราชอบเบาๆแรงเกินไปเดี๋ยวจะเป็นพายุปลาจะว่ายกันไม่ไหวก็สามารถลดความแรงได้นะครับแล้วตอนกลางคืนก็จะมีไนท์โหมดด้วยไนท์โหมดก็คือตัวปั๊มคลื่นเนี่ยจะเบาลงที่สุดนะครับเพื่อให้ปลาสามารถพักผ่อนได้นะครับเพราะปลาทะเลมีนอนกลางคืนด้วยนะครับผมนะระบบก็เลยจะต้องให้เหมือนกับทะเลจริงมากที่สุดครับผมอาจจะไม่เรียงต่อกันอาจจะสลับกันแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆก็ลองดูจากข้างๆที่ผมเขียนไว้แล้วกันนะครับก็จะเป็น
ตัวแปรงขัดตู้ปลานะครับแปรงขัดตู้ปลาก็ตัวนึงก็อยู่ที่ประมาณ350บาทนะครับเพราะแรกๆเนี่ยถ้าเราตั้งตู้ทะเลเนี่ยตะไคร้มาแน่นอนนะครับอันนี้ขัดกันมันเลยครับผมนะอย่าลืมตัวนี้เลยนะครับแปรงขัดตู้ปลาครับผมในตู้สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะนะครับ1นะครับก็คือตัวหินเป็นนะครับหินเป็นถ้าเราไม่มีหินเป็นหรือเราซื้อหินมาจัดก่อนนะครับซื้อหินชุดหินเทียมเนี่ยมาทำมารันน้ำนะครับก็ถ้าตู้24นิ้วเนี่ยงบประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับต้องการมากต้องการน้อยนะครับนี่ผมขอประมาณไว้แล้วกันจากตัวหินเป็นนะครับผมทีนี้ก็เรื่องของการทำน้ำนะครับการทำน้ำทะเลนะครับในการทำน้ำทะเลเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์อยู่ 2-3 อย่างนะครับ1ก็คือเกลือทำน้ำทะเลนะครับถ้าเป็นปลาล้วนเนี่ยใช้ยี่ห้อคาเลสสีเขียวก็ได้นะครับถ้าถุง6โลราคาจะอยู่ที่450บาทต่อไปก็คือที่วัดความเค็มนะครับหรือกล้องวัดความเค็มนะครับก็ถ้าเป็นตู้เล็กๆเนี่ยผมอาจจะตัววัดความเค็มแบบตวงอันนั้นก็180บาทนะแต่ผมว่าไม่เวิร์คนะครับถ้าเรามีงบตั้งตู้ขนาดนี้แล้วเราก็ใช้เป็นกล้องไปเลยครับผมนะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ800บาทครับผมจากเรามีเห็นเป็นแล้วนะครับข้างล่างนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากปูทรายนะครับหรือเศษปะการังผมแนะนำนะฮะต้องมีนะจริงๆแล้วแต่ถ้าบางเพื่อนบอกว่าไม่อยากมีเพราะมันจะได้ดูดของเสียได้เนี่ยมันก็อันนี้ก็แล้วแต่ละบุคคลนะครับแต่ถ้ามีเราปูพื้นด้วยเนี่ย1ก็คือมันสวย2ก็คือมันจะเป็นที่อยู่ของตัวแบคทีเรียชนิดนึงเขาเรียกว่าแบคทีเรียที่ไม่อาศัยออกซิเจนนะครับซึ่งแบคทีเรียตัวนี้แหละจะเป็นตัวกินไนไตรเลยนะครับซึ่งจะทำให้ระบบของตู้ทะเลของเราดีขึ้นนะครับถ้าถามผมคิดว่าควรจะมีไว้ในการปูพื้นเนี่ยก็จะมี2แบบ1ก็คือใช้ทรายทะเลเลยก็ได้หรือ2ใช้เศษปะการังนะครับแต่ในที่นี้ผมแนะนำสำหรับมือใหม่เนี่ยเป็นเศษปะการังดีกว่าก็คือเศษปะการังเบอร์00นะครับถุงนึงเนี่ยมันอยู่ที่80บาทนะครับถ้าตู้24นิ้วเนี่ยเราใช้6ถุงนะครับก็ทั้งหมด480บาทครับผมที่เหลือนะครับก็จะเหลือก็คือปลาครับสมมติเราเลี้ยงปลาการ์ตูน1คู่ก็ราคาอยู่ที่500บาทนะครับอาหารปลาถ้าเป็นเริ่มต้นนึงครับถุงเล็กๆนะครับเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อใหญ่ๆหรอกเอาถุงเล็กๆก่อนก็อยู่ที่120บาทครับเกือบหมดแล้วครับผมสำหรับมือใหม่ที่อยากตั้งตู้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการวัดค่าน้ำอย่างตัวเมื่อรันเนี่ยเราจะต้องสร้างแบคทีเรียนะครับเราก็ต้องซื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งแบคทีเรียมีหลายประเภทมากนะครับที่ดังๆก็พวกBioDigest BioClear นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อนะครับรวมถึงตัวแบคทีเรียที่เป็นแบบน้ำเป็นแบบขวดนะครับอันนี้ผมก็ชอบใช้นะครับหรือจะเป็นแบบผงก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกได้เลยนะครับอย่างถ้าไบโอเคลียร์เนี่ยขวดนึงก็อยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับก็เอามาหยดถ้าเป็นมือใหม่นะครับต้องรันน้ำใหม่ๆนะก็หยดทุกวันนะครับวันละหยด2หยดนะครับผมแต่ถ้าเรารันเสร็จแล้วลงปลาเสร็จแล้วเราก็เพียงแค่หยดอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นนะครับเพื่อสร้างแบคทีเรียให้กับตู้นะครับผมตัวที่เทสค่าน้ำเนี่ยถ้าเป็นแค่ตู้ปลาล้วนเนี่ยผมแนะนำแค่3อย่างพอนะครับ1ก็คือตัวเทสแอมโมเนียนะครับตัวเทสแอมโมเนียเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อที่แบบทั่วไปนะครับอย่างเช่นตัวเตล่าเนี่ยนะครับผมราคาก็จะอยู่กล่องละ300บาทตัวเทส PH นะครับราคาก็จะอยู่กล่องละ220บาทครับตัวเทส NO2 หรือในไตก็จะอยู่ที่กล่องละ280บาทครับผมนะฮะถามว่าทำไมต้องเทสเพราะเราต้องในการรันน้ำเนี่ยเราจะต้องวัดนะครับว่าอย่างแอมโมเนียเนี่ยเมื่อเราเทสเสร็จแล้วเนี่ยค่าแอมโมเนียจะต้องเป็น0นะครับส่วน pH หรือค่ากรดด่างของน้ำเนี่ยจะต้องอยู่ที่8ถึง 8.4 นะครับในไตรหรือ NO2 ก็ต้องอยู่ที่0นะครับผมหมายความว่าไงหมายความว่าระบบของเราเนี่ยพร้อมที่จะลงปลาแล้วหรือเลี้ยงปลาแล้วครับผมก็หลักๆนะครับสำหรับมือใหม่ในการตั้งตู้24นิ้วเนี่ยอุปกรณ์ผมใช้คำว่าสำหรับเริ่มต้นก็มีอยู่เท่านี้นะครับผมเมื่อคำนวณทั้งหมดที่ผมบอกมานะครับผมอันนี้เฉพาะเลี้ยงปลาล้วนนะครับผมราคาจะอยู่ที่ 37,400 บาทครับผม wow. ครับผมนี่เป็นราคาเริ่มต้นนะครับนะฮะซึ่งผมยังไม่รวมการดูแลรักษาต่อไปรวมถึงอุปกรณ์บางอุปกรณ์ที่แบบที่เป็นเขาเรียกว่าไฮแอดหรือแบบอีกระดับหนึ่งครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละเพื่อนๆด้วยครับผมทีนี้เพื่อนๆบอกว่าผมอยากเลี้ยงตู้24นิ้วนี่แหละอยากเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็ปะการังด้วยนะครับอันนี้ได้ครับผมเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะครับผมนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมไม่ขออนุญาตย้อนกลับทั้งหมดแล้วกันนะครับผมขออนุญาตปรับเปลี่ยนเป็นบางอุปกรณ์เท่านั้นอันดับแรกที่เราต้องเปลี่ยนก็คือไฟครับ
พราะถ้าเป็นไฟธรรมดาไฟธรรมดาสีขาวสีน้ำเงินที่ผมแจ้งไปตอนแรกเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงปะการังได้ปะการังเนี่ยจะต้องสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งแสงเนี่ยจะต้องมีสเปกตรัมที่สูงนะครับอย่างตู้24นิ้วเนี่ยควรจะมีที่90วัตต์ขึ้นไปหมายถึงว่าความแรงของไฟนะครับผมนะซึ่งถ้าเป็นไฟจีนนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ 3,000 บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีงบนิดนึงก็จะเป็นของ AIนะครับ AI HIDA ผมแนะนำเป็นตัวรุ่น Prime 16 HD นะครับ60วัตต์นะครับตัวนี้ราคาอยู่ชุดละ 12,900 ครับผมยังไม่มีปัญญาซื้อเลยครับของผมยังใช้ไฟ DIY อยู่เลยครับทีนี้เรื่องของการวัดค่าน้ำจะเพิ่มขึ้นละอันนี้คือมาเต็มสูบเลยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือนอกจากตัววัดค่าแอมโมเนียวัด pH วัด NO2 หรือไนตรไทแล้วก็ต้องมาวัดไนเตรต NO3 ด้วยนะครับผมนะตัววัดค่าไนเตรต NO3 เนี่ยตัวกล่องนึงเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อเทล่าเนี่ยก็อยู่450บาทนะครับผมนะแล้วก็จะต้องเพิ่มอีก4อันเลยนะที่เราควรจะมีนะครับ1ก็คือควอดเฟส POC นะครับผมแล้วก็แร่ธาตุ3ตัวนะครับก็จะมี CA แคลเซียม MA แมกนีเซียม KS นะครับผมราคาทั้งหมดเนี่ยผมขอตีเป็นถ้าเป็นยี่ห้อSurface เนี่ยผมขอตีเป็นกล่องละ500บาทเพื่อนๆจะได้มองภาพออกแล้วก็อย่าลืมครับเลี้ยงปะการังก็ต้องมีอาหารปะการังด้วยนะครับอาหารปะการังก็จะอยู่ที่ขวดนึงอยู่ที่ประมาณ550บาทนะครับส่วนราคาทั้งหมดนะครับที่ผมแนะนำเพิ่มเติมจากการเลี้ยงปลาล้วนนะครับถ้าเลี้ยงปะการังด้วยนะครับเราจะต้องมีงบขั้นต่ำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับในการตั้งตู้24นิ้วนะครับอยู่ที่ 42,500 บาทครับ wow. ผมแพงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่แค่ตู้24นิ้วนะครับผมนะฮะทีนี้ก็จะมีเสริมนิดนึงนะครับถ้าเราจะโดดสารเคมีนะครับโดดแร่ธาตุนะครับก็แร่ธาตุเนี่ยผมพูดแบบรวมๆนะฮะชุดนึงเนี่ยก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับทั้งเราต้องโดด KHCA แคลเซียมแล้วก็ตัว KH อะไรพวกนี้นะครับนะเราก็ต้องอาจจะมีตัวโดสถ้าเราไม่โดสเองเราซื้อตัวเครื่องโดสอัตโนมัติก็จะเป็นเครื่องโดสซินปั๊มก็จะอยู่ที่อีก 2,000 กว่าบาทนะครับหรือเราจะต้องซื้อกระบอกไอ้ตัวรีมูฟอีกนะฮะถ้าเราแบบอยากใส่มีเดียในกองล่างไอ้นั้นก็ชุดละประมาณ 2,000 เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ผมขอไม่เอามาคิดสำหรับมือใหม่แล้วกันนะครับผมนะแต่ถ้าต่อไปเนี่ยเพื่อนอยากจะลงแล้วอยากมีอุปกรณ์เพิ่มเนี่ยก็อย่างที่ผมแนะนำไว้ก็เพื่อนๆคงได้ความรู้ในระดับหนึ่งในการจะตั้งตู้24นิ้วแล้วนะครับผมนะฮะถ้ามีคำถามอะไรหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคป่ะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ